ชนนะครับในฐานะตัวแทนของท่านดร.นรมนตุลเสนนะครับกล่าวความในใจนะครับในฐานะตัวแทนกกต.นะครับที่มอบข้าวสารให้พี่น้องประชาชนแล้วก็คนในวันนี้กับท่านขอบคุณครับท่านดร.ชลินครับครับมีเรียนท่านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวัฒนาอดีตรองผบ.ตร.ท่านพลตำรวจตรีดร.เสนิสำราญสกุลอิฐรองผบ.ชน.ท่านพลตำรวจตรีดร.ปิยะกาวิชัยท่านรองผบ.ชน.ท่านพลตำรวจตรีธีรศักดิ์แก้วสังเกตท่านรองผบ.ชน.ท่านพลตำรวจตรีพี่อ้อนของเรานะครับมนชัยศรีประเสริฐครับท่านผู้การภาคจังหวัดโพธิ์งามทำงานนะครับซึ่งวันนี้ขนาดอาเจ็บก็ยังมาร่วมงานนะครับก็งานเจ้าพ่อและคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหนูทุกท่านนะครับและท่านสุรเดชนะครับผู้ในการเขตธนกรนะครับคณะเจ้าเก้าคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหนูนะครับป๋าโทนี่นะครับพี่สุพจน์นะครับคณะกรรมการท่านผู้ช่วยผอ.เขตนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบางปูนะครับที่สักการะที่มีความศรัทธาในองค์เจ้าพ่อหนูนะครับทุกท่านนะครับก็ขอกราบขอทุกท่านและที่สำคัญคือคุณแม่ดร.รัตนพลสุรเสด็จนะครับซึ่งเป็นหัวเรื่องหัวแรงใหญ่นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับซึ่งงานเจ้าพ่อหนูเนี่ยคุณแม่รัตนพลสนับสนุนทุกปีมาตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีSV ครับผมแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับผมนะครับที่มาร่วมกันนะครับการเจ้าพ่อหนูเนี่ยประวัติความเป็นมาเนี่ยยาวนานกว่า200ปีนะครับเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนบางลำพูนะครับจะเป็นงานใหญ่ที่สุดนะครับในทุกๆปีนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราเห็นที่มีเรื่องโควิด19นะครับก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการจัดงานนะครับมาเป็นขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมทำบุญนะครับแจกข้าวสารให้กับประชาชนนะครับ1,500ครัวเรือนนะครับก็ขอขอบคุณในน้ำใจนะครับในความเมตตาของทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้นะครับก็งานเจ้าพ่อหนูในปีนี้ก็ขอองค์เจ้าพ่อหนูนะครับประทานพรนะครับอำนวยความสุขความเจริญนะครับขอให้ทุกท่านมีความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขความเจริญนะครับและร่วมกันนะครับเป็นงานเจ้าพ่อหนูให้ยิ่งใหญ่ในทุกปีก่อนต่อเนื่องต่อการครับผมขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับท่านประธานกตรกตมภาคประชาชนนะครับท่านดร.ธีรวัฒน์สุรเสนนะครับท่านดร.รัตนพลสุรเสนนะครับประธานที่ปรึกษากตรนะครับสำนักงานสองข้างข้าวสารอาหารแห้งให้กับพี่น้องในช่วงโควิดเป็นโครงการดีๆช่วยเหลือสังคมนะครับที่ผ่านมาก็มีประชาชนนะครับให้การต้อนรับกันอย่างดีแล้วก็มาร่วมกันบริจาคครับแล้วก็ท่านสิริเดชอำนวยสารครับผู้อำนวยการสำนักเขตพระนครนะครับได้ร่วมกันแจกข้าวสารนะครับพร้อมด้วยเหยียเก้านะครับคุณนันชัยองค์ศรีตะปูนะครับแล้วก็พร้อมด้วยเหยียสุรัตน์คงช้างสิงห์และครอบครัวสุรเสศนะครับคุณแม่นันทมนสุรเสศท่านดร.ธีรวัฒน์สุรเสศพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง13ชุมชนจำนวน 1,500 ชุดด้วยกันครอบครัวนะครับวันนี้เราเป็นโครงการดีๆเป็นงานบุญงานวงสรวงงานประจำปีสมโภชให้กับองค์เจ้าพ่อหนูนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องชาวตลาดนาสามเสนสองชาวกระดูและพี่น้องใจเคลียร์นะครับให้การเคารพและสักการะการแจกในวันนี้นะครับขอบคุณแม่นรุ่งมนต์ด้วยนะครับสุดเสียนะครับตอนนี้ก็ถ่ายรูปมานี่มานี่เลยไม่ต้องไปต่อเจ้าพ่อหนูนะครับมาดีมาเดี๋ยวมาแล้วไม่ต้องตอบไม่ได้นะก็เป็นความประทับใจนะครับทุกท่านนะครับทีมบุญและมีใบหน้าที่เพื่อนรอยยิ้มทุกท่านเลยนะครับไอ้หัวอะไรต้องรอนะไปนี่ครับจัดเป็นเชิญครับไปนู่นแล้วมาเลยมาหลบนิดนึงครับหลบนิดนึงเชิญหลบนิดนึงครับมาพิเศษมาข้างหน่อยครับเดินมาพูดเลยเชิญด้านในนะครับขยับเข้าไปข้างในได้นะครับนี่ครับขยับเข้าไปชิดๆเลยครับเป็นนางสิริรักษ์ครับสิริเกษมครับใจเย็นๆลุงจะต้อง
ขาเชื่อมนี่ผมช่วยเขาไงเขาอยู่ต่อกล้องครับ